่ะแพทย์หญิงดารินอารีโชคชัยจากสำนักโรคติดต่อน้ำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโรคไข้เลือดออกนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่าไวรัสเดงกีนะคะโรคนี้เนี่ยติดต่อโดยที่มียูไวเป็นแมลงนำโรคนะคะคนจะป่วยด้วยไข้เลือดออกเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ถูกยูไวที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยกัดทีนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ถูกยุงลายกัดเนี่ยจะมีอาการป่วยนะคะอาการป่วยของไข้เลือดออกเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3ระยะนะคะระยะแรกเนี่ยคือระยะไข้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยกัดไปแล้วประมาณสัก 5-7 วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการในระยะไข้อาการก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันหลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่ในระยะที่2นะคะหลังจากเป็นไข้แล้วประมาณสัก 2-7 วันเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะช็อกนะคะในคนที่มีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีทั้งอาการของเลือดออกที่เห็นได้ชัดเจนเช่นมีเลือดกำเดาไหลนะคะมีเลือดออกตามในฟันนะคะบางรายถ้าอาการรุนแรงมากเนี่ยอาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารถ้าอาการรุนแรงมากก็จะมีภาวะช็อกความดันโลหิตต่ำมีชีพจรเบาลงนะคะแล้วก็เหงื่อแตกมากได้ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะระยะที่3เนี่ยก็คือเป็นระยะของการฟื้นตัวนะคะถ้าพ้นจากภาวะช็อกขึ้นมาได้เนี่ยระยะฟื้นตัวคนไข้ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะเริ่มกินอาหารได้นะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสาไข้ก็คือผิวหนังเนี่ยจะเริ่มมีจ้ำๆสีขาวขึ้นมาชีพจรเนี่ยจะกลับมาปกติความดันโลหิตจะกลับมาปกตินั้นก็จะเป็นระยะที่บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยพ้นจากภาวะวิกฤตแล้วสัญญาณอันตรายของไข้เลือดออกที่หากว่าเป็นแล้วจะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะก็คือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะช็อกหรือว่าภาวะของการมีเลือดออกรุนแรงนะคะอันที่หนึ่งก็คือไข้ลงแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นยังรู้สึกแย่กระสับกระส่ายนะคะกินไม่ได้ยังอ่อนเพลียมากขึ้นไส้อาเจียนมากนะคะขาดน้ำมากปากแห้งผิวหนังแห้งแล้วก็จับแล้วเป็นรอยย่นได้ง่ายนะคะในเด็กเนี่ยก็คือไม่เล่นนะคะซึมนะคะแล้วก็มีอาการอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้นะคะปัสสาวะออกน้อยอีกอันนึงก็คือมีอาการเลือดออกที่ชัดเจนนะคะเช่นว่ามีเลือดกำเดาไหลหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายออกมาเป็นสีดำนะคะสัญญาณเหล่านี้นี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าจะต้องรีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาภาวะช็อกโดยเร็วที่สุดสิ่งที่เป็นข้อห้ามสำคัญเป็นข้อควรระวังของไข้เลือดออกเนี่ยก็คือการกินยาลดไข้เนี่ยจะกินได้เฉพาะยาพาราเซตามอลเท่านั้นนะคะห้ามกินยาลดไข้ชนิดที่เป็นยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นเซตสำหรับการป้องกันทั้ง3โรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรคที่เราพบได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่เฉพาะฤดูฝนแต่ว่าจะระบาดมากเนี่ยในช่วงที่มีฝนตกชุกเหมือนกันทั้ง3โรคนะคะอีกประการหนึ่งก็คือทั้ง3โรคเนี่ยพบได้ในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ของประเทศไทยดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เราเนี่ยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้ได้เหลือให้ได้เหลือน้อยที่สุดนะคะประชาชนชาวบ้านนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นท้องถิ่นเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลนะคะจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะในสถานที่สำคัญที่มีประชาชนไปใช้บริการร่วมกันจำนวนมากเช่นสถานที่ราชการหรือว่าโรงเรียนนะคะไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะไม่ให้มีแหล่งน้ำขังที่ยุงลายเนี่ยจะสามารถไปวางไข่แล้วก็เพิ่มจำนวนแล้วก็แพร่เชื้อต่อไปได้นะคะ